วันนี้ก็เป็นเช้าตื่นมาเนี่ยก็คือเราจะเข้าฝั่งที่สวีเดนนะครับดอกโฮมนะครับผมนะอันนี้เนี่ยก็คือเราลงไปกำลังลงไปทานข้าวเช้านะครับผมแล้วทานข้าวเช้าเสร็จเนี่ยก็จะว่าจะไปถ่ายวิวที่ด้านนอกนะครับที่ชั้น12โอเคเราออกไปพิสูจน์ความหนาวกันดีกว่านะว่า เป็นไงบ้างกับเช้าที่สวีเดนเราก็อยู่ที่ดาดฟ้าบนเรือนะครับก็ชั้น12ก็อากาศค่อนข้างเย็นนะครับแต่ว่าไม่ได้หนาวมากลมไม่แรงอย่างนี้ดีกว่าลมไม่แรงเท่าตอนเราอยู่ฟินแลนด์นะครับตอนอยู่ฟินแลนด์เนี่ยลมค่อนข้างแรงคือตอนนี้เจ็บคอเลย นะครับนะมาสำรวจดาดฟ้ากันดีกว่าเราแสงนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาประมาณ 8 โมงเช้าแล้วแสงยังไม่มีเลยนะต้องบอกที่นี่เนี่ยมันจะสว่างอยู่ประมาณ9โมง9โมงครึ่งประมาณนะครับผมนะทุกประเทศเลยแล้วก็บ่าย4โมงเย็นก็มืดแล้วเขาบอกว่าเวลาสว่างก็น้อยมากนะครับกลางคืนเนี่ยเขาก็ค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้เราอยู่ที่สต็อกโฮล์มนะครับต้องบอกว่าเป็นวันแรกจากในทริปทั้งหมดที่เห็นแสงใช่ไหมเป็นวันแรกหรือว่าที่เห็นแสงเนี่ยนะครับคือวันอื่นนี่ฟ้าเละเทะมากเป็นวันแรกที่แสงออกนะครับผมแต่ว่าอากาศก็ยังหนาวตอนแรกดูอากาศในเมืองไทยเขาจะว่าสต็อกโฮล์มเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่อุ่นที่สุดนะครับปรากฏว่ามันก็2องศานะแล้วมันก็เย็นอยู่นะครับตรงนี้ก็ที่แรกที่เราไปมาก็คือไปชมวิวด้านบนซึ่งก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยคงไปทานข้าวแล้วก็ไปแถวแกมล่าแซมนะครับตอนนี้เนี่ยเราแวะอยู่แถวห้าง NK ตอนนี้เราก็อยู่ที่ตรอกอะไรนะครับเราเดินไปทานข้าวนะครับอยู่แถวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรอยัลเกรดนะอยากเดินไปทานข้าวนะครับจากร้านข้าวนะครับผมนะเราก็แถวๆนี้เนี่ยมันจะมีตรอกที่เป็นตรอกที่เล็กที่สุดนะครับขนาด1คนเดินนะครับผมนะซึ่งเราเก็บจำชื่อตรอกไม่ได้เดี๋ยวขึ้นแล้วเพราะว่ามันเป็นภาษาของที่นี่นะครับฟังให้ผมมันไม่ค่อยอ่อนนะเดี๋ยวขึ้นชื่อไว้ให้แล้วกันนะครับนะตอนนี้เราก็มีเวลาเดินเล่นก่อนที่จะไปซิตี้ฮอลล์นะครับผมนะก็ได้สักประมาณ1ชั่วโมงคือต้องบอกวันนี้เนี่ยเราเริ่มเจ็บคอแล้วนะครับเนื่องจากเมื่อวานได้เป็นเพราะว่าตากอากาศเย็นมากนะครับผมนะแล้วฝนตกด้วยวันนี้ก็เลยเจ็บคอเล็กน้อยนะโอเคเดี๋ยวเราเดินสำรวจกันตอนนี้เราก็เดินอยู่ท่ามใจกลางเมืองกรุงสต็อกโฮล์มนะครับผม wow. คือต้องบอกว่าหลังจากที่เราลงเรือใช่ไหมเราวอล์กไปตรงไหนลงเรือเราก็ไปเอ้ยหลังจากซิตี้ฮอลล์นะครับผมเราก็ไปต่อที่พิพิธภัณฑ์เรือเอะไรนะวาซ่านะครับวาซ่ามิวเซียมนะครับผมซึ่งเจ้าตัวเรือนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรือที่สร้างแล้วแบบยิ่งใหญ่มากในสวีเดนนะครับสมัยก่อนนะครับแต่ว่าเรือเนี่ยเขาแล่นลงได้แค่ประมาณ 1 กิโลหรือประมาณ 16 นาทีนะครับเรือก็จมลงนะครับเรือเขาบอกว่าโครงสร้างหรืออะไรหลายอย่างนะครับที่น้ำหนักมันไม่บาลานซ์นะครับทำให้เรือจมลงนะครับตรงนี้หลังนั้นเนี่ยเขาก็กลับมาปล่อยเราที่ห้างอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเนื่องจากช่วงฤดูหนาวนะครับผมทำให้ห้างเนี่ยปิดแค่ประมาณ6โมงเย็นแค่นั้นเราก็เลยเลือกที่จะมาเดินเล่นแถวๆเนี่ยในตัวเมืองเขาก็มีจัดเป็นคริสต์มาสอะไรอย่างนี้กันนะครับรวมไปถึงว่าเราจะไปดูศิลปะที่รถไฟใต้ดินนะครับไป